กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ h o าทูรักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภพพร สวัสดีค่ะมาแล้วนี่คือ How To ูรักนะคะรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันคําถามเยอะมากเลยค่ะในแต่ละอาทิตย์นะคะอย่างที่บอกแหละว,ว่าช่วงโควิดหลายคนกาลังรับมือกับเรื่องของปัญหาทางร่างกายการดูแลตัวเองให้ดีที่สุดให้ไกลาจากโควิดมากที่สุดแต่เรื่องปัญหาของใจบางทีก็ไม่เลือกเวลานะคะมีคนเยอะมาก อ,อกหักผิดหวังความรักในช่วงเวลานี้พอดีและบางคนมันก็ต่อเนื่องจากความเครียดจากเรื่องโควิดด้วยทั้งปัญหาเศรษฐกิจก็เลยทําให้ชีวิตความรักค่อนข้างสั่นคลอนไม่ว่าจะมีปัญหาในเรื่องใดก็ตามใกล้เกินไปเลยทะเลาะก,กันใกลเกินไปคิดถึงกันจนเริ่มห่างเหินกันมีอะไรอยากเล่าให้ฟังส่งคําถามเข้ามาได้นะคะใน How to รัก p o d c a s at gmail com และเดี๋ยวพี่อ้อยก็จะเลือกมาตอบกันแบบนี้ทุกอาทิตย์วันนี้เป็นคําถามหนึ่งซึ่ง ต้องบอกว่าช่วงนี้และยุคนี้เจอปัญหาเยอะมากเลยนะคะทําไมเขาติดอะไรก็ตามอยู่ในจอนะทําไมไม่หันมาเจอกันสักทีทําไมอยู่ใกล้เขาแล้วเหงาจังเลยลองมาฟังคําถามวันนี้ในหาวถูรักกันนะคะสวัสดีค่ะพี่อ้อยคะหนูคบกับแฟนมาปีครึ่งต้องบอกก่อนว่าแฟนเป็นคนที่ติดเกมมากๆและเราก็เข้าใจค่ะช่วงแรกๆพยายามเล่นเกมกับเขาบ้างเขาก็ดูโอเคดีนะคะไม่มีปัญหาอะไรแต่มาช่วงหลัง แฟนหนูติดเกมมากขึ้นกว่าเดิมค่ะเขาเล่นเกมทั้งวันทั้งคืนหลังๆติดหนักขนาดโทรไปตัดสายหนูเลยแล้วก็หายไปเป็นชั่วโมงเสร็จแล้วก็โทรกลับมาแล้วก็บอกว่าเล่นเกมอยู่ต่อว่าหนูด้วยน้ำเสียงของความรำคาญหรือเวลาที่หนูวิดีโอคอลไปหาเขาก็ตั้งมือถือไว้แล้วก็เล่นเกมหนูอยากคุยกับเขาไม่ได้อยากดูเขานั่งเล่นเกมอะค่ะพี่ เอ,อเนื้แปลกดีนะคล้ายๆเราเป็นกล้องวงจรปิดนะคะเปิดจอไว้เฉยๆหลังๆห,หนูแอบเอามือถือเข้ามาดูถึงได้รู้ว่าเขาเล่นเกมกับผู้หญิงคนหนึ่งมาโดยตลอดเหมือนนัดเวลามาเล่นเกมพร้อมกันหนูก็เลยไปถามเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรเพื่อนในเกมเฉยๆแต่ถ้าเธอไม่พอใจอะไม่เล่นกับคนนี้ก็ได้หนูก็เชื่อใจเขานะคะและคิดว่าแค่ลำพังติดเกมมันคงไม่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรามันแย่ลงหรอก หนูอยากออกไปเที่ยวไปกินข้าวไปเดินเล่นออกไปทําอย่างอื่นบ้างก็ยังทําไม่ได้แถมมาเจอเรื่องผู้หญิงคนนี้อีกไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะรับไหวไหมเขาก็สัญญานะคะเราก็พยายามจะอาศัยความไว้วางใจเขานี่แหละเวลาผ่านไปทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมเลยค่ะ เริ่มกลับมาหงุดหงิดรำคาญเวียงวีนว่าทำไมหนูชอบโทรไปตอนเขาเล่นเกมหนูก็บอกว่าก็เล่นเกมทั้งวันน่ะหนูจะรู้เหรอว่าเขาไม่เล่นเกมตอนไหนบ้างพอพูดแบบนี้ปับ๊บเขาโมโหค่ะหนูเองก็เริ่มเอกใจอีกแล้วว่ามีปัญหาอะไรระหว่างเราหรือเปล่าก็เลยแอบเช็คมือถือเขาอีกครั้งสิ่งที่เจอก็คือ เขาแอบคอลกับผู้หญิงคนนั้นครั้งละไม่ต่ำกว่าชั่วโมงและก็เป็นแบบนี้มานานแล้วพอถามว่าตกลงเอาอยัางไงเขาก็ตะคอกใส่หนูว่าผู้หญิงคนนั้นนะ่ะเขามีแฟนแล้วนะจะมางี่เง่าอะไรนักหนาในเมื่อเชื่อใจแล้วทำไมไม่ให้เกียดเขาไม่แอบดูมือถือเขาทำไมหาเรื่องเขาแบบนี้นิสัยแบบนี้ไงเขาเลยไม่อยากคุยกับหนู ตอนนั้นหนูรู้สึกว่าเหมือนหนูกลายเป็นคนผิดคะ่ะก็เลยขอโทษเขาแล้วกลับมาที่ห้องมานั่งคิดทบทวนหนูว่าจริงๆแล้วหนูก็ไม่ได้ผิดนะคะเพื่อนก็บอกว่าหนูอะไปขอโทษเขาทําไมแบบเนี้ยเลิกไปเถอะผู้ชายแบบนี้ไม่มีอนาคตพี่อ้อยว่าหนูทําผิดจริงๆไหมคะแล้วในสายตาผู้ใหญ่พี่ว่าหนูควรไปต่อหรือพอกับคนคนนี้ดีอืมติดเกมเนาะแต่ตอนนี้พี่ว่าไม่ใช่แค่ติดเกมหรือเปล่าคะ หมือนติดคนในเกมมากกว่าไอ้คาว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้เนี่ยต้องยอมรับนะคะว่าน้องตัดสินใจคนเดียวไม่ได้ต่อให้เราอยากเดินต่อแต่เขาขอพอแค่นี้เราจะไปทําอะไรได้ะคะเมื่อความสุขของเขาอาจไม่ใช่เราอีกต่อไปปัญหาของแฟนน้องอย่างที่บอกไว้ไม่ใช่แค่ติดเกมค่ะเขาติดคนในเกมและสิ่งที่พี่พูดเสมอก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใส่ใจกับอะไรเราจะมีเวลาให้กับสิ่งนั้นเสมอน้องดูนะ คุยกับเราแต่ละทีเหมือนไม่ค่อยมีเวลาแต่กับคนที่เขาอยากเห็นหน้าเนี่ยเขาวิดีโอคอลได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงอะค่ะคนเรานะรักกันแค่ใส่ใจไม่ต้องเอาใจก็ได้ค่ะใส่ใจนิดเดียวอะและดูแลฉันมันยากตรงไหนหรอฉันขออะไรเกินกว่าที่ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งขอหรือเปล่าเธอเฝ้าอยู่แต่หน้าจอไม่เห็นรอเจอหน้ากันเลยอะ คือคนนะคะไม่ใช่ AI คือกินข้าวด้วยกันดูซีรีส์มันๆสักเรื่องด้วยกันหัวเราะด้วยกันร้องไห้ด้วยกันของขวัญที่ชื่อว่าเวลามันเลยมีคุณค่าเสมอไงคะและเมื่อเวลาเท่ากับความใส่ใจพะเขาให้เวลาเราน้อยลงไปอาจจะแปลได้ว่าความใส่ใจก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงคือเวลาของคนเล่นเกมกับเวลาของคนรอคอยอะ มันเดินไม่เท่ากันนะคะเราก็มัวแต่เฝ้าว่าเมื่อไหร่นะจะได้ยินเสียงได้เห็นหน้าสทัทีตอนนี้น้องกำลังยอมรับอยู่เลยนะคะว่าเราสำคัญเป็นที่สองรองจากเกมของเขาก็ได้ในขณะที่เราคิดถึงเฝ้ารออีกฝ่ายหนึ่งกลับลำคาญฝ่ายหนึ่งรอคอยอีกฝ่ายขอให้ไปอยู่ห่างๆคือมันต่างกันเกินไปอะคะ่ะแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเคยทาลายความไว้วางใจไปแล้วตอนแรกคิดว่าติดเกมพอไปดูมือถือเขาเอา้าว คุยกับผู้หญิงนี่นาะความไว้ใจสร้างไม่ง่ายทำลายไม่ยากและลำบากจะเรียกคืนค่ะวันนี้พี่อ้อยว่าน้องรู้แล้วละ่ะช่วงที่เขามีความสุขกับการเล่นเกมแล้วเราเอาแต่เฝ้ารอเฝ้าคอยเขากำลังมีความสุขกับการคุยกับผู้หญิงคนอื่นที่ตอนนี้คล้ายๆกลับจะมีความสำคัญมากกว่าตัวน้องเองต่อให้เราจะหลอกตัวเองยังไงก็หลอกไม่ได้อยู่ดีค่ะว่าตอนนี้เขามีความสุขกับโลกส่วนตัว จนไม่แคร์หัวใจเราเขามีแต่เกมส์และก็ผู้หญิงในเกมส์ของเขาตอนนี้รู้ตัวไหมว่าอยู่กับเขาดูเหมือนเหงามากกว่าโสดอยู่ใกล้ๆน้องเริ่มไม่มีค่าละแต่ตอนนี้ถ้าเดินออกมาก็ยังเดินไม่ไหวอะค่ะก็ต้องอยู่ให้เหนื่อยที่สุดอะหวังว่าน้องจะหยุดได้เองสักวันระหว่างนี้นะคะเราเอาเวลาไปใช้กับอย่างอื่นบ้างดีไหมในเมื่อเขามีความสุขกับโลกส่วนตัวของเขาเราก็ต้องมีความสุขในโลกส่วนตัวของเราบ้าง สังเกตดูสิคะว่าพอตอนที่ไม่มีเราเขาทุรนทุรายบ้างไหมถ้าเขายังชิวได้แปลว่าเราจะอยู่หรือไปไม่ค่อยมีผลอะไรต่อใจเขาแล้วเมื่อน,นั้นแหละค่ะเราจะได้ไม่มีคำถามอะไรอีกต่อไปว่าเราทำดีที่สุดหรือยังถ้าอดทนรอคอยอีกหน่อยไม่แน่นะเขาอาจจะหันมามองเราบ้างก็ได้ให้เวลาเขาเยอะๆเลยค่ะให้เวลาให้มากพอมากพอจนกระทั่งเราไม่ต้องมีคำถามอะไรในใจว่าเราอดทนน้อยไปหรือเปล่า ความจริงอยู่ตรงหน้าน้องต้องกล้าย,ยอมรับความจริงค่ะสิ่งที่พี่บอกจริงๆแล้วว่าน้องดูออกตั้งนานแล้วเรากลายเป็นผู้หญิงตัวเลื่อนเริ่มไร้ตัวตนทั้งที่เป็นคนอยู่ข้างๆเขาอยู่ที่ว่าเราจะยอมรับความจริงนี้ได้เมื่อไหร่เท่านั้นเอง เพื่อนน้องเขารักน้องนะก็เลยเตือนว่าน้องน่ะไม่ได้ผิดอะไรไปขอโทษเขาทำไมซึ่งพี่ก็เข้าใจน้องอีกค่ะเวลาเรารักใครเราพร้อมจะให้โอกาสแม้ว่าเขาจะเป็นฝ่ายผิดพลาดก็ตามด้วยความหวังว่าดูสิคนที่ยอมเธอได้ขนาดนี้มีชั้นคนเดียวนะแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะกับบางคนยิ่งอดทนยิ่งไร้ค่าหรือเปล่าถ้าเขาแยกแยะไม่ได้ว่าการอยู่ในโลกของเกมส์จมอยู่ในนั้นมากเกินไป วันหนึ่งเงยหน้าขึ้นมาอาจจะไม่เหลือใครอยู่ในโลกความเป็นจริงอีกแล้วก็ได้แต่นั่นแหละค่ะทั้งหมดคือเขาเลือกแล้วไงรักกันพูดกันดีๆค่ะแต่ตอนนี้แฟนน้องพูดกันแต่ละทีมีแต่ตะคอกกันเขาแค่หัวใจเราน,น้อยไปหน่อยไหมเขาบอกว่าผู้หญิงคนนั้นมีแฟนแล้วเออนั่นสิแล้วการเฝ้าเปิดจอเพื่อรอคุยกับแฟนคนอื่นและปล่อยให้ผู้หญิงของตัวเองเหงาขนาดนี้คือสิ่งที่ถูกต้องแล้วหรือเปล่า น้องเองคงจะเห็นคําตอบในข้อนี้อยู่แล้วเข้าใจค่ะการเดินออกจากชีวิตคนที่เรารักมันไม่ใช่ง่ายหรอกแต่ถ้าเขาไม่ทุรนทุรายจะรักษาเราเอาไว้ะค่ะสุดท้ายความอดทนก็ใช้แล้วหมดไปนะคะความรักยังมีแต่แค่อยากจะหนีไปอยู่ไกลๆคือรักมากนะแต่ตอนนี้ยากจะอยู่ด้วยละก็ต่างคนต่างต้องต่างคนต่างไปอยู่ดีค่ะ เธอมีโลกของเกมไม่เคยมีโลกของเราไม่มีใครผิดทั้งนั้นพี่อ้อยว่าสําคัญคือเรายังรักกันมากพอจะเดินต่อหรือเปล่าเท่านั้นเองจริงๆคนรักกันความใส่ใจสําคัญมากนะคะและเรื่องแค่เนี้ไม่ได้ยากต่อความเข้าใจและก็มันไม่ได้ยากต่อการทําความเข้าใจด้วยซ้ำว่าแฟนจะรู้สึกยังไงถ้าเรามัวแต่ใช้ชีวิตแต่ละวัน จมอยู่ในเรื่องของเกมแบ่งเวลาได้บ้างไหมเคยขอกันไหมว่าเธอแบ่งเวลาให้ฉันสักชั่วโมงได้ไหมถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่อ้าปากปั๊บเขาตะคอกทันทีเพื่อว่านี่คือคําตอบเสียงดังมันสามารถทําให้เรารับฟังได้แล้วนะคะว่าเขายังมีเราอยู่ในใจของเขาบ้างหรือเปล่านะเอาใจช่วยนะคะไม่อยากให้ชีวิตรักของใครพังพินาศหรอกในช่วงที่เราต้องการกําลังใจสูงๆขนาดนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามสุดมือสอย ก็ต้องปล่อยกันไปนะนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะเรายัางสามารถฟังกันในพอดแคสต์แบบนี้ได้เสมอเว็บไซต์ของไทยรัฐออนไลน์ค่ะ YouTube ไทยรัฐใน Pod b e a นใน Spotify และก็ใน j o o กค่ะขอบคุณมากในความไว้วางใจนะคะเอาจริงๆเพื่อ้อยตอบได้ไม่ได้แปลว่าเก่งกว่าใครนะแค่ฟังมาเยอะและก็ค่อนข้างเข้าอกเข้าใจคนที่มีความรักและเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารักเขาเราพร้อมจะยอมถึงได้บอกเสมอไงคะว่าในโลกของความรัก ไม่มีใครงโง่ไม่งโง่มันมีแค่ยอมหรือไม่ยอมท่านั้นแหละเมื่อไหร่ก็ตามที่รักเขามากไปจนเริ่มเบียดพื้นที่ความรักที่มีให้กับตัวเองค่อยๆฟืน้นฟูมานะคะเมื่อไหร่ก็ตามรักเขาทําให้เราเจ็บรักตัวเองน้องจะรอดติดตามได้ใน How to รัก Podcast นะคะครั้งต่อๆไปพี่อ้อยหยุดตรงนี้พร้อมรับฟังทุกปัญหาที่หลายๆคนส่งเข้ามาเจอกันอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ h าวทูรักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร